รวมไปถึงวันนี้21มกราคมแสดงว่าไม่ถึง1เดือนก็จะครบ1ปีการบุกยูเครนของรัสเซียแล้วนะครับกลยุทธ์เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างในช่วงหลังปีใหม่มานี้เป็นสิ่งที่เราจะชวนทั้ง2ท่านวิเคราะห์และสังเกตการณ์กันนะครับและปิดท้ายกันที่เรื่องของสเปร์ครับหนังสือของเจ้าชายแฮร์รี่อัลไลราชวงศ์นะครับนะทำไมพระองค์มองตัวเองเป็นเช่นนั้นนะครับเราจะมาดูปฏิกิริยาของโลกที่มีต่อหนังสือเล่มนี้กันด้วยนะครับทั้งสื่ออังกฤษสื่ออเมริกันนั้นมองไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับถอดใจความนี้ได้จากการไปให้สัมภาษณ์ในรายการทอล์คโชว์ชื่อดังของอเมริกาหรือสื่อต่างๆนั้นเราจะเห็นทิศทางที่แตกต่างกันเลยนะครับในการนำเสนอเรื่องราวของหนังสือสเปร์ในประเทศที่อยู่สองฝากฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับก่อนอื่นไปทักทายทั้งคุณธัญชนกจงยศยิ่งและดร.เจษฎาสาราทองกันก่อนเลยนะครับสวัสดีวันตรุษจีนทั้งสองท่านนะครับสวัสดีค่ะฉลองกับเขาบ้างไหมครับก็ผมไม่มีเชื้อจีนเลยเดี๋ยวว่าจะไปเยาวราชโอ้ครับต้องไปหน่อยเพราะว่ามีเพื่อนต่างชาติมาจะพาไปดูบรรยากาศฝรั่งเศสหรือเปล่าฮะก็ตามรอยมาครงหรือเปล่าอ่าใช่ใช่ฝรั่งเศสค่ะเดี๋ยวจะไปตามรอยจริงๆต้องไปดื่มเบียร์ที่เยาวราชจะเป็นตัวตึงอยู่ที่เยาวราชกันหน่อยแผ่นเสื้อหน่อยครับครับจะครบ1ปีแล้วครับโอ้โหคืออย่างที่เราตั้งข้อสังเกตนะครับว่าบางสื่อเขาก็นับวันกันเลยด้วยซ้ำคือเขารายงานนับเป็นวันเลยว่าผ่านมา300กว่ามันก็อยากให้จบเหมือนกับว่ามันอาจจะจบวันพรุ่งนี้ก็ได้บางสื่อก็นับเป็นเดือนแต่นี่มันจะครบปีแล้วครับเราตั้งข้อสังเกตยังไงบ้างครับกับสงครามรัสเซียยูเครนที่รัสเซียก็ยังไม่ใช่คำว่าสงครามค่ะก็ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะมาได้ถึงเกือบ1ปีนะคะแล้วก็พอมาจนถึงจุดนี้เนี่ยบรรดานักวิเคราะห์ทั่วโลกก็มองว่ามันก็ไม่จบอะค่ะมันก็น่าจะยาวต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ด้วยความที่จะครบ1ปีก็เชื่อว่าน่าจะมีความดุเดือดแล้วก็หนักหน่วงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยหลังจากนี้ไปด้วยหลายๆปัจจัยนะคะเราก็จะเห็นจากการที่ยูเครนตอนนี้กำลังร้องขอรถถังขออาวุธหนักจากชาติตะวันตกขอตลอดเลยค่ะก็เป็นเรื่องเป็นราวเรื่องของกรณีรถถังซึ่งเดี๋ยวก็จะเล่ากันต่อด้วยในเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยทั้งสองฝั่งทั้งรัสเซียเองก็เตรียมกำลังพลเพราะว่าปูตินก็บอกว่าน่าจะต้องเกณฑ์ทหารเพิ่มใช่ไหมคะแล้วก็ล่าสุดก็มีข่าวว่ายกเครื่องกองทัพตั้งเป้าว่าภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะต้องมีคนในกองทัพ1,500,000 คนจากเดิมประมาณ1,100,000 คนเนี่ยนะคะแล้วก็จะขยับในการตั้งศูนย์บัญชาการไปทางตะวันตกของชายแดนตัวเองมากขึ้นด้วยไปติดกับฟินแลนด์ด้วยก็คือจะเห็นในฝั่งของรัสเซียก็ขยับฝั่งของยูเครนก็ขยับเพราะฉะนั้นไม่มีแนวโน้มที่มันจะอ่อนลงเลยครับอาจารย์เจษฎาครับก็เห็นด้วยเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าไม่มีใครยอมถอยทางฝั่งของรัสเซียเองก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำกองทัพนะครับก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยมันพุ่งไปที่การเผชิญหน้ากันมากขึ้นนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้มีทีท่าว่าจะลงไปตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยอยากจะขอขยับออกมานิดนึงนะนอกจากยูเครนแล้วก็รัสเซียแล้วเนี่ยมีอีกปรากฏการณ์นึงที่น่าจับตามองก็คือการเดินทางไปเยือนสหรัฐของผู้นำญี่ปุ่นนะฟูมิโอะคิชิดะนะครับปีนี้ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพ G7 แล้วญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับก็เดินสายนะครับคิชิดะเนี่ยไปทั้งยุโรปไปทั้งสหรัฐทีนี้ที่ไปที่สหรัฐเนี่ยมีความน่าสนใจมีนัยยะสำคัญนะครับเพราะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับทางด้านของไบเดนก็ต้อนรับที่ทำเนียบขาวนะแล้วก็มีการตอกย้ำนะครับพูดแบบคริสตัลเคลียร์เลยนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันมีความแน่นแฟ้นเป็นพันธมิตรที่สำคัญกันแล้วก็กฎหมายของสหรัฐเองก็มีเทรดดี้ที่พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นด้วยอันที่นี้มันส่งผลยังไงกับสงครามรัสเซียยูเครนนะฮะญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับมีกรณีพิพาทกับรัสเซียด้วยนะครับเรื่องของดินแดนทางตอนเหนือนะดังนั้นเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเองแน่นอนเราแทบจะไม่ต้องบอกอยู่แล้วเขาอยู่ฝั่งไหนนะทางฝั่งของคู่ตรงข้ามเองก็บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นลูกไล่สหรัฐอยู่แล้วนะครับมีหนำซ้ำนะครับญี่ปุ่นเองเนี่ยก็อย่างที่เราเคยคุยกันว่ามีความต้องการที่จะเพิ่มนะครับงบประมาณกลาโหมนะมาเป็น 2% ของ GDP นะครับซึ่งตรงนี้จะยิ่งเพิ่มความตึงเครียดนะครับแล้วก็แน่นอนญี่ปุ่นกับจีนเองซึ่งจีนเองก็อยู่ฝั่งเดียวกับทางรัสเซียอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะทำให้สถานการณ์แม้กระทั่งโดยรอบนอกของรัสเซียยูเครนเองก็ยิ่งทวีความตึงเครียดมากขึ้นแสดงว่าประเด็นที่จะคุยกันในที่ประชุม G7 พฤษภาคมนี้เนี่ยคงไม่พ้นเรื่องนี้นะครับซึ่งรัสเซียเคยอยู่ในนี้และเป็น G8 ด้วยนะครับนั่นหนึ่งสองคืออดีตผู้นำรัสเซียซึ่งก็เป็นมือขวาของปูตินก็ว่าได้ยินคือเมดเวเดฟเนี่ยบอกว่าคิชิดะเนี่ยควรจะฮาราคิรีไม่ละอายใช้แต่สังเกตนะเมดเวเดฟเนี่ยจะเป็นสายที่จะออกมาพูดแนวแบบ
แนวเข้มข้นน่ะถ้าจะฟังแบบดูขัดกับบุคลิกถึงพริกถึงขิงนะคือปูตินอาจจะไม่ได้มาพูดแนวเนี้ยแต่คนที่จะมาพูดแนวแบบเข้มข้นแบบเนี้ยมักจะเป็นเมดเวเดฟตลอดเลยครับซึ่งเขาก็เป็นสมองของปูตินระดับนึงด้วยเราเคยนำเสนอภาพโบรแมนซ์ของทั้งสองนะครับสนิทสนมกันมากแล้วก็จริงอยู่ว่าคลิปนั้นอาจจะเป็นการสร้างภาพให้ดูว่าตอนนั้นยังอยู่ในช่วงสลับตำแหน่งกันไงฮะว่าเป็นแบบประธานาธิบดีขัดตาทับรอให้ปูตินได้แก้กฎหมายและกลับมาอยู่ยาว คือเขาเหมือนแตะมือกันนะว่างั้นเถอะก็เห็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างลึกซึ้งของทั้งสองคนนี้นะครับแต่ออกมาพูดแทนผมก็มองว่าเป็นการพูดแทนปูตินและทีนี้ญี่ปุ่นควรจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับการออกมาประณามของอดีตผู้นำรัสเซียแบบนี้ครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีผลอะไรแต่ว่ามันมีความคือญี่ปุ่นเนี่ยตั้งใจประชุม G7 เนี่ยที่ฮิโรชิมานะฮะอย่างที่เราทราบกันดีว่าฮิโรชิมาเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์เชิงสัญลักษณ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นพยายามจะบอกว่าโลกต้องปลอดอาวุธนิวเคลียร์แต่เนี่ยความตึงเครียดเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันจะไปแตะคือหลายๆคนก็มองนะแต่ละประเทศเนี่ยถึงแม้ว่าอย่างรัสเซียเองไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่ว่าก็นะก็มีเปิดโอกาสว่ามีความเป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยมันดูย้อนแย้งมันดูมีความล่อแหลมไปหมดเลยครับครับค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์เจตพูดถึงเรื่องนึงที่น่าสนใจเรื่องของการเปลี่ยนผู้บัญชาการทัพของรัสเซียในยูเครนนะคะก็คนที่ได้เข้ามาใหม่เนี่ยเป็นคนที่จริงๆแล้วมีความอาวุโสสูงสุดเลยด้วยซ้ำคือเป็นคนสำคัญอ่ะของกองทัพรัสเซียเพราะว่าเป็นระดับเข้าใจว่าเป็นหัวหน้าเสนาธิการทหารเลยมาคุมกำลังในรอบนี้เองขณะที่คนที่ออกไปก่อนหน้านั้นคือแบบนายพลอาร์มาเกดอนเลยนะใช่ใช่คนนั้นเพิ่งเป็นแค่3เดือนเองแล้วถูกเปลี่ยนตัวไปคืออาร์มาเกดอนนี้ยังแรงไม่พอนะฮะยังแรงไม่พอแต่ว่าจริงๆแล้วคนนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าถ้าฝั่งสื่อตะวันตกบอกว่านายพลคนนี้เป็นคนที่เป็นคลังสมองเหมือนกันเป็นคนที่ช่วยวางแผนในการรบมาตั้งแต่แรกแต่ประวัติในช่วงแรกเนี่ยไม่ได้สนับสนุนในการเข้าไปในยูเครนแต่ว่าโอเคเมื่อตัดสินใจว่าจะต้องเข้าไปกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมาร่วมบัญชาการรบด้วยแต่ทีเนี้ยมันก็มีการวิเคราะห์กันว่าทำไมเปลี่ยนม้ากลางศึกใช่ไหมคะเพราะว่าคนที่นายพลอาร์มาเกดอนเนี่ยเขาเพิ่งมาได้แค่3เดือนเองก็เลยมีการวิเคราะห์ในหลายๆทางนะคะอย่างเช่นอย่างแรกเลยเป็นเพราะว่ายูเครนกำลังจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์เหมือนกันกำลังจะได้อาวุธหนักกำลังจะได้รถถังกำลังจะได้อะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นน่าจะต้องเอาคนสำคัญที่สุดเนี่ยมาคุมประการที่2เลยอาจจะมองว่าช่วงเวลาการรบที่ผ่านมามันมีปัญหามันมีจุดที่ก็เผด็จศึกไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนคนไหมในการคุมโดยเฉพาะในเรื่องของขวัญกำลังใจทหารด้วยแล้วก็เรื่องของมันมีปัญหาในการลำเลียงส่งของเข้ามาด้วยความที่เป็นอากาศหนาวใช่ไหมคะไม่ใช่แค่รัสเซียลำเลียงไม่ได้นะยูเครนก็ลำเลียงไม่ได้เพราะว่าหนาวที่นั่นคือหิมะเนี่ยปกคลุมหมดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันมีอุปสรรคในการเดินทางในการสัญจรกับประการที่3เลยคือเข้าใจว่าหลังจากนี้รัสเซียน่าจะเปิดแนวรบใหม่ครับเพราะว่าก็จะครบ1ปีด้วยอาจจะมีอะไรที่ใหม่ๆอย่างเช่นย้ายจุดการรบไหมพุ่งมาทางกรุงเทพมากขึ้นหรือว่าพุ่งไปทางตอนเหนือมากขึ้นจากเดิมที่กระจุกอยู่ทางภาคใต้หรือว่าทางตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหมคะอาจจะมีการปรับแนวทางในการรบใหม่ก็เลยต้องเปลี่ยนคนใหม่ค่ะครับแต่สิ่งหนึ่งที่รัสเซียอาจจะไล่ตามสื่อตะวันตกไม่ทันน่าจะเป็นเรื่องของ narrative นะครับที่ข่าวเนี่ยออกมาจะเป็นลักษณะเชิงที่ว่ายูเครนจะเป็นฝ่ายให้ข่าวว่ามีความสูญเสียเกิดขึ้นในรัสเซียโดยเฉพาะยิ่งการเสียชีวิตของทหารตอนนี้มากกว่าที่อเมริกาเคยเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1แล้วแต่คนที่ให้ข้อมูลข่าวสารเองของยูเครนก็ลาออกด้วยในสัปดาห์ที่ผ่านมาโฆษกใช่ไหมครับที่มีการเปลี่ยนตัวกันด้วยเนี่ยมันก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างว่าคือนอกจากสงครามบนพื้นดินแล้วเนี่ยมันก็มีสงครามข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นและมันจะกระทบต่อความเชื่อมั่นที่ผู้ที่กำลังอุปถัมภ์ยูเครนเนี่ยมีต่อยูเครนไหมครับอันนี้แน่นอนนะครับเราคุยกันในรายการเราตลอดว่าปัจจุบันเนี้ยสงครามมันไม่ใช่แค่สงครามในเชิงยุทธศาสตร์ยุทโธปกรณ์นะแต่ว่าข่าวสารเองก็ถือว่าเป็นอีกเครื่องไม้เครื่องมือนึงที่สำคัญมากๆจริงๆต่างฝ่ายนะก็มีจุดที่จะเล่นได้นะอย่างของรัสเซียเองก็ล่าสุดนี้อาจจะเคลมก็ได้นะว่าทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีมหาไทยของทางยูเครนเองก็เสียชีวิตเช่นเดียวกันคือต่างฝ่ายต่างมีจุดที่จะหยิบขึ้นมาคุยได้แต่อย่างที่คุณวาริมบอกนั่นแหละว่าความคุ้นชินของพวกเราเนี่ยที่รับรู้เนี่ยสื่อจากต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากฝั่งตะวันตกที่ใช้ภาษาอังกฤษแต่มันมีประเด็นที่น่าสนใจนิดนึงนะพี่อยากจะบอกว่าเวลาที่เราพูดถึงบอกว่าโอ้ยเนี่ยเราอย่าไปรับสื่อจากรัสเซียมาเพราะว่าสื่อรัสเซียเนี่ยก็จะเป็นกระบอกเสียงของทางรัฐ
ถ้าจะดูกันให้แฟร์ๆนะผมว่าประโยคนี้มันไม่ได้จริงสักเท่าไหร่นะคือต้องไปดูว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยสื่อรัสเซียเองเนี่ยก็มีสื่อภาษารัสเซียก็มีคนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐบาลเช่นเดียวกันหรืออีเวนต์นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในกระบอกเสียงของรัฐบาลเองก็ตามทีก็ไม่ได้หมายความว่ามีทุกคนที่เห็นด้วยดังนั้นด้วยส่วนตัวของผมเนี่ยถ้ามองว่าสู้กันด้วยสงครามข่าวสารแล้วคุณจะรับรู้ข่าวสารให้ทั่วถึงเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไรนะถ้าคุณจะรับสื่อจากทางรัสเซียด้วยเพียงแต่ว่าคุณต้องดูว่าสื่อที่คุณได้มาจากรัสเซียเนี่ยนะครับเป็นฝั่งไหนฝ่ายไหนแล้วก็ให้ข้อมูลที่รอบด้านหรือเปล่าเช่นเดียวกันครับในสื่อของภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกสื่อเนี่ยจะมองในมุมเดียวซะทั้งหมดนะทีนี้ถ้าเกิดสงครามลากยาวสัปดาห์ที่แล้วก็มีข่าวด้วยเหมือนกันว่ามีคนอเมริกันเองเนี่ยเริ่มไม่พอใจละอยากจะให้ไบเดนหรือว่าทำเนียบขาวเนี่ยหยุดเข้าไปเป็นตัวประกอบหรือเข้าไปยุหรือเข้าไปเป็นไม่ตัวประกอบไม่ใช่ตัวประกอบเป็นตัวแสดงนำแสดงนำพระเอกคือพระเอกจะเป็นพระเอกหรือเป็นพระเขาเรียกอะไรนะแสดงนำผมเรียกแสดงนำแล้วแต่ใครมองนะครับคือควรจะกลับมามองปัญหาในประเทศบ้างได้แล้วแต่ที่เจ้าทรัพยากรไม่ได้สำหรับอเมริกาไงคะในประเทศก็ในประเทศแต่ว่าในความเป็นฉันคืออเมริกาซึ่งมันก็ต้องมีบทบาทในเรื่องเหล่านี้ไหมมันคือธุรกิจค้าอาวุธใช่ไหมครับก็ด้วยนะเพราะว่ายอดขายอาวุธทั่วโลกเนี่ยโอ้โหพุ่งกระจายเลยในช่วงโควิด19ญี่ปุ่นเอาง่ายๆญี่ปุ่นอย่างที่บอกว่างบประมาณเนี่ยกลาโหมเนี่ยขึ้นไปตั้งเท่าไหร่เนี่ยนะครับแล้วก็สหรัฐเองจะให้โทมาฮอคกับญี่ปุ่นด้วยนะฮะแล้วก็จะไปเพิ่มการประจำกำลังพลที่โอกินาวาเพิ่มขึ้นอีกอ่ะไหนจะไต้หวันอีกอ่ะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็เห็นแล้วครับว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราวิเคราะห์กันอย่างแฟร์ๆเนาะการที่โลกมันมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์แบบเนี้ยใครที่ได้ประโยชน์ใครที่ขายของได้มันมีพอพูดถึงเรื่องอาวุธเนี่ยอยากพูดเรื่องรถถังรถถังเนี่ยคือยูเครนก็ตั้งใจว่าอยากจะได้มันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมเพราะว่ารถถังที่ยูเครนมีตอนนี้มันเป็นรถถังสมัยโซเวียตก็อาจจะเทคโนโลยีไม่ทันสมัยใช่ไหมคะไม่ได้อัปเกรดด้วยสู้ไม่ได้นะก็เลยชาติตะวันตกเนี่ยส่งรถถังมาให้บ้างนะคะแต่ว่าเป็นรถถังรุ่นเก่าหมดเลยรวมๆแล้วเนี่ยยูเครนได้มาประมาณ300คันแล้วแต่ในสมรภูมิรบเนี่ยมันสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นยูเครนก็เลยบอกว่าขอรถถังเถอะตอนนี้เราก็จะเห็นหลายๆประเทศนะตอนนี้ที่เขาประชุมกันเมื่อช่วงวันพฤหัสบดีวันศุกร์ที่ผ่านมาเราบันทึกรายการก่อนนะคะจริงๆเราจะไม่รู้ผลว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเยอรมนีเขายังไงคือมันจะมีอังกฤษนะคะที่ประกาศส่งรถถังของตัวเองไปให้14คันจะส่งเมื่อไหร่ไม่รู้นะแล้วก็มีหลายๆชาติในยุโรปบอกว่าเดี๋ยวจะส่งเลพาร์ด2ไปให้ซึ่งตัวนี้แหละคือปัญหาเพราะว่ารถถังที่ยูเครนอยากได้จริงๆแล้วเป็นรถถังที่อังกฤษกับเยอรมนีผลิตเพราะว่าโอ้โหดีไงเจ๋งใช่ไหมคะต้องได้ตัวนี้มาปัญหาก็คือว่าเยอรมนีเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมส่งรถถังให้เพราะว่าเยอรมนีเนี่ยคิดมาตลอดว่าพอส่งอะไรที่เป็นอาวุธที่ผลิตโดยเยอรมนีเข้าไปในสนามรบโดยตรงเนี่ยมันเหมือนเยอรมนีไปเปิดศึกกับรัสเซียด้วยแล้วไม่อยากจะมีปัญหาแล้วเยอรมนีเองคลางแคลงใจว่าไอ้ของที่ส่งไปเนี่ยจะไปป้องกันหรือจะไปโจมตีเขากังวลเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าฟินแลนด์เอยโปแลนด์เอยที่มีรถถังเลพาร์ด2เนี่ยจะส่งไปให้ยูเครนส่งไม่ได้เพราะว่าเยอรมนีเขามีกฎหมายกำกับไว้ว่ารถถังอาวุธหนักอะไรต่างๆที่ผลิตโดยเยอรมนีเนี่ยคุณให้ชาติหนึ่งไปแล้วคุณขายชาติหนึ่งไปแล้วเนี่ยชาติอีกชาติหนึ่งจะไปส่งต่อไม่ได้ไปรีเดลิเวอรี่เนี่ยไม่ได้ต้องให้เยอรมนีอนุมัติตอนนี้ปัญหามันเลยตกค้างตรงนี้ก็เลยทำให้บรรดาชาติพันธมิตรเนี่ยเขาไปเจอกันที่เยอรมนีที่ฐานทัพสหรัฐเพื่อไปคุยกันแล้วก็ไปกดดันโอลาฟโชสเนี่ยว่าต้องไฟเขียวไม่งั้นชาติต่างๆที่มีอาวุธของเยอรมนีส่งไปไม่ได้อย่างอังกฤษเนี่ยเขาก็เสนอว่าจริงๆเยอรมนีส่งได้นะยูก็แกล้งทำทีเอาอาวุธเนี้ยให้โปแลนด์ก็ไปส่งต่อไม่ต้องส่งโดยตรงคือคุณไม่ต้องส่งโดยตรงมันก็มีแนวทางที่อยากจะให้เยอรมนีช่วยตอนนี้ไพ่มันเลยตกไปอยู่ที่เยอรมนีว่าจะทำยังไงมันไม่ใช่ไพ่อ่ะคือมันเป็นเผือกร้อนเผือกร้อนคือคนเยอรมนีเองเนี่ยก็สองจิตสองใจรัฐบาลก็สองจิตสองใจเพราะว่าเขาก็มีอิชชูกับรัสเซียมาตั้งนานแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่สมัยสงครามโลกและเขาก็มีบทเรียนจากสงครามโลกเขาก็เลยไม่อยากเขาไปเกี่ยวข้องโดยตรงด้วยแล้วแองเกลาเมอร์เคิลก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับรัสเซียก่อนหน้าที่จะมาเป็นโอลาฟโชลซึ่งก็คือวางรากฐานความสัมพันธ์กับรัสเซียคือยกหูคุยกันได้อะถ้าเกิดมีอิชชูอะไรเกี่ยวกับเรื่องก๊าซธรรมชาติในยุโรปขึ้นมาเนี่ยแองเกลาเมอร์เคิลเนี่ยเป็นกาวใจได้เลยนะฮะเท่ากับว่าตอนนี้ที่เราคุยกันนะคุณวารินถ้าเกิดโอลาฟโชลซ์บอกว่าโอเคยอมอันนี้คือจุดอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนแล้วนะว่าเยอรมนีอาวุธเยอรมนีเข้าไปที่ยูเครนโดยตรงแต่ว่าณเวลาที่เราคุยกันถ้าเกิดยังตกลงกันไม่ได้อีกเนี่ยสังว่าเยอรมนีก็ยังลังเลอยู่ไงว่าฉันจะเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงยังไงขอบคุณที่รับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ